ผมจะพาไปดูมุมสูงครับครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้ำเป็นจุดท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับปี64เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวนาปังรอบสองครับอันนี้กำลังจะออกสีเหลืองครับแปลงนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวครับแต่สำหรับแปลงนี้พ่อหวันอันนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองครับตามธรรมชาติครับหลังจากเกี่ยวข้าวนาปังรอบแรกเสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับก็ให้มันเกิดเองเลยครับนี่นะครับกำลังเกี่ยวอยู่นี่ครับแล้วข้าวขึ้นรถครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจากไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก้อนคำด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม ไปแล้วครับบ๊ายบาย